เปลี่ยนไปมากจนหมดความสวยเจนนี่เทียนโพสุวรรณเปิดใจครั้งแรกหลังคนวิจารณ์หุ่นผอมเกินงามเจนนี่เทียนโพสุวรรณเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่รักสุขภาพและขยันออกกำลังกายเป็นประจำแต่ก็ไม่ไหวที่ชาวโซเชียลจะสนใจเป็นพิเศษเรื่องหุ่นของเธอและตามติดการใช้ชีวิตวิจารณ์กันไปต่างๆนานาเพียงแค่ลงรูปก็เดือดร้อนแทนล่าสุดมาเปิดใจในรายการ Woody FM เมินทุกกระแสดราม่าไม่สนคนวิจารณ์หุ่นรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ไม่ได้เดือดร้อนใครพร้อมเผยในอดีตเคยอินบทจัดถึงขั้นอยากตายจริงจนต้องจุดธูปไหว้มาแล้วเจนนี่เทียนโพสุวรรณไม่ว่าพี่จะไปที่วงไหนก็ตามที่มีคนเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงหรือนักข่าวทุกคนก็จะบอกว่าเห็นเจนนี่หรือเปล่าไม่ได้เลยนะผอมมากเลยเป็นอะไรเป็นโรคหรอเราก็บอกว่าเจอตัวจริงมาแล้วก็หุ่นสมส่วนแต่ยอมรับว่ารูปใน IG บางอันมันก็ดูผอมมากจนเกินไปเจนนี่ตอบว่าใช่เจนถึงลงเรียวคลิปวิดีโอเป็นส่วนใหญ่สังเกตไหมแบบ360องศาถามว่าแต่ทำไมในโซเชียลมันดูผอมล่ะเจนนี่ตอบว่าก็มุมแล้วอีกอย่างเวลาถ่ายรูปอาจจะเป็นเฟรมและขนาดของภาพถามว่าฟีดแบ็กช่วงที่ผ่านมาได้ยินบ้างไหมที่คนบอกว่าผอมเกินไปเจนนี่ตอบว่าก็มีบ้างแต่พอเขาเห็นตัวจริงอ้าวก็ไม่ได้ผอมขนาดนั้นแต่ก็ถามว่าต่างจากเมื่อก่อนไหมต่างมากค่ะต่างแบบ9กิโลเป็นอย่างน้อยค่ะถามว่าเพราะตอนนั้นในขณะที่เป็นนางเอกมันก็ต้องสมส่วนอยู่แล้วเจนนี่ได้ตอบว่าไม่สมส่วนอวบค่ะพี่วูดดี้เจนแบบหุ่นจำม่ำและด้วยความที่ไขมันหน้าเด็กถามว่าในวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันเยอะมากคนก็เลยอาจจะตกใจเพราะว่าคุณกับหน้าคุณเป็น20ปีเจนนี่ตอบว่าใครไม่เข้าใจเราเข้าใจตัวเราเองก็พอทุกคนดูเหมือนกันหมดเลยว่าพี่วูดดี้ผอมไปเพิ่มอีกนิดแต่คือเจนอยากจะบอกว่าวันนี้เจนรู้ว่าเจนทำอะไรเจนเกิดมาตัวคนเดียวเจนตายเจนก็ตายอยู่คนเดียวนะแล้ววันนี้เจนไม่ได้ทำอะไรให้เดือดร้อนใครเลยแล้วฉันก็รู้ว่าฉันทำอะไรวันนี้แล้วเจนนี่รู้ว่าเจนได้ตรงนี้เพียงแต่ว่าฉันไม่ได้มานั่งอธิบายว่าวันนี้ฉันกินเท่านี้หรือทำอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะเจนมีอะไรต้องทำอีกหลายอย่างแต่วันนี้เจนดูแลตัวเองแล้วต้องการขีดมาตรฐานของเจนเท่านี้เพราะฉะนั้นไม่ได้ทำอะไรที่แบบไปเดือดร้อนใครหรือทำให้ใครตายบางทีลงรูปไปเดือดร้อนกันหมดเลย